ตูนบอดี้สแลมอัดคลิปส่งกำลังใจให้สามีครอบครัวพี่พลอยตูนบอดี้สแลมอัดคลิปส่งกำลังใจให้ตาสามีและครอบครัวของพี่พลอยเน็ตไอดอลชื่อดังที่ประสบอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิตที่จังหวัดพิษณุโลกตูนบอดี้สแลมอัดคลิปส่งกำลังใจจากเหตุการณ์พี่พลอยพัชราพรอินเทศเน็ตไอดอลชื่อดังวัย24ปีประสบอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิตที่อำเภอวัดโบสถ์จังหวัดพิษณุโลกระหว่างเดินทางกลับบ้านจากการท่องเที่ยวภาคเหนือช่วงปีใหม่ภายในรถพบสามีตะและลูกอีก2คนนั่นก็คือน้องจะจ๋าวัย4ขวบและน้องเจด้าวัย3เดือนได้รับบาดเจ็บขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอาการปลอดภัยแล้วอ่านแม่สุดช็อกวิดีโอคอลคุยพี่พลอยนาทีชนเผยพูดเป็นลางสามียังร้องไห้ไม่หยุดอ่านพี่พลอยเน็ตไอดอลสิ้นใจหลังรถคว่ำสามี2ลูกน้อยรอดเพิ่งคลอดแค่3เดือนอ่านโพสต์สุดท้ายพี่พลอยถึงลูกลางไม่ดีเกิดกับรถก่อนเหตุสลดตัวเองดับทางด้านสามีตาปัจจุบันยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลโลกออนไลน์ต่างส่งกำลังใจให้เขาจำนวนมากรวมไปถึงนักร้องหนุ่มร็อกมาเท่อย่างตูนบอดี้สแลมก็ได้อัดคลิปส่งกำลังใจให้ตาโดยทางด้านเฟซบุ๊กปลั๊กหมาใหญ่ได้โพสต์คลิปหนุ่มตุนพูดให้กำลังใจว่าสวัสดีครับตาครับผมตุนเองครับได้ทราบอุบัติเหตุของตาและครอบครัวจากรุ่นพี่เอจิรากรนะครับผมเองก็อยากเป็นหนึ่งกำลังใจให้ตาและครอบครัวขอให้ตาและลูกทั้งสองหายจากอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นเร็วๆเป็นกำลังใจให้ตาและครอบครัวขอให้ผ่านช่วงเวลายากลำบากนี้ไปได้นะครับสู้ๆนะครับและเจ้าของโพสต์ได้เขียนแคปชั่นว่าตาตี้วงบางชวดพัชรพลอินเทศเอาไปอีกหนึ่งกำลังใจนะไอ้น้องขอบคุณพี่ตูนนะครับสำหรับกำลังใจที่ส่งมาให้น้องตาแต่น้องเจด้าเป็นผู้ชายนะครับ555ยังไงก็ขอบคุณพี่จริงๆครับกำลังใจของพี่สำคัญสำหรับช่วงเวลาแย่ๆแบบนี้จริงๆครับรักนะครับพี่อธิวราเอทวาราคองมาลัยชาวเน็ตแห่ส่องเลขขันน้ำมนต์หลังบุ๋มปนัดดาทำบุญเนื่องในวันเกิดอายุ44ปีเรียกได้ว่าต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญบุ๋มปนัดดาถวายอาหารเพลสังฆทานและทำบุญเลี้ยงวันเกิดหลังมีอายุครบรอบ44ปีโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าเลี้ยงทำบุญวันเกิดข้าถวายอาหารเพลสังฆทานตาลปัดและดอกไม้รวมทั้งปัจจัยอื่นๆขอโทษแฟนคลับจากทั่วประเทศไทยทุกคนที่ยกเลิกให้มาร่วมงานนะคะเป็นห่วงเรื่องโควิดและการเดินทางเลยขอส่งพรที่ได้รับในวันนี้ให้ทุกคนมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงสุขสมหวังทุกประการนะคะขอบคุณสำหรับทุกคำอวยพรด้วยค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบูม2021อีกทั้งงานนี้ชาวเน็ตนั้นก็แห่ส่องเลขขันน้ำมนต์หลังบุ๋มปนัดดาทำบุญเนื่องในวันเกิดโดยชะอะนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าเห็นถามกันช่วยบอกแม่ด้วยแม่ดูไม่ออกเมย์ปฏิดาโพสต์ถึงลูกสาวน้องมายูหลังเจอข่าวลือคบสามีหนุ่มกันชัยสร้างภาพจากกรณีที่ทางเพจดังได้ออกมาบอกใบ้ว่าคู่รักสามีภรรยาคู่หนึ่งที่ไม่ค่อยลงรูปคู่กันมานานแล้วส่วนฝ่ายหญิงก็ลงแต่รูปลูกและงานได้ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาและทำหน้าที่พ่อและแม่ที่ของลูกอีกทั้งฝ่ายหญิงก็มูฟออนไปมีคนใหม่แล้วนั้นหลายๆคนก็พุ่งเป้าไปที่คู่รักอย่างหนุ่มกันชัย
กำเนิดพลอยและภรรยาคนเก่งเมปฏิดากำเนิดพลอยซึ่งหลายๆคนก็ทราบว่าทั้งคู่นั้นแทบจะไม่มีรูปคู่กันเลยก็ว่าได้ก็เลยตกเป็นเป้าไปโดยปริยายภายหลังทางด้านมดดำคชาภาตันเจริญซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของหนุ่มกันชัยก็ได้ออกมายืนยันว่าข่าวลือดังกล่าวไม่ใช่คู่ของหนุ่มกันชัยและเมย์ปฏิดาอย่างแน่นอนซึ่งงานนี้ทางด้านมดดำคชาภายังบอกอีกว่าตนขอเอาหัวเป็นประกันเลยคู่นี้ยังรักกันดีแน่นอนอยู่ด้วยกันทุกวันเอาเท้ามากระทืบหน้าได้เลยถ้าใช่ล่าสุดทางด้านเมปฏิดาได้ออกมาเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกในรอบหนึ่งอาทิตย์ตั้งแต่มีข่าวลือว่าเลิกกับสามีพร้อมกับมูฟออนไปกับคนใหม่ซึ่งงานนี้ทางด้านเมปฏิดาได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงลูกสาวน้องมายูพร้อมแคปชั่นช่วงนี้เรียนออนไลน์หนักทุกวันหายหน้าหายตาหน่อยนะคะคุณแม่สอนหนูดุมมากกลัวหนูตามเพื่อนไม่ทันพอตอนเย็นหนูเลยพาพี่ตังกวยออกมาเดินเล่นผ่อนคลายค่ะ เอพสินควงอดีตภรรยาแตงกวาเปิดใจฝ่ายหญิงเป็นคนบอกเลิกต้องบอกเลยว่าอาจจะมีหลายคนที่ไม่เข้าใจกับการเปลี่ยนไปของแตงกวาจิราพรอดีตภรรยาของเอพสินเรืองคุณวุฒิที่รูปลักษณ์ภายนอกดูเปลี่ยนไปจากสาวหวานก็กลายเป็นสาวห้าวจนดูคล้ายทอมแต่ภายหลังทางด้านสาวแตงกวาก็ได้ออกมาบอกว่าตอนนี้เป็นตัวของตัวเองและไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็พอส่วนลึกๆแล้วจะชอบอะไรขอไม่พูดดีกว่าแต่ตนก็เชื่อมั่นว่าจะเป็นพ่อและแม่ที่ดีของลูกชายน้องเลโก้ได้อย่างแน่นอนล่าสุดทางด้านเอพสินได้ควงอดีตภรรยาแตงกวามาเปิดใจกลางรายการถึงตอนที่ได้ตัดสินใจคบกันโดยทางด้านแตงกวาได้กล่าวว่าตอนแรกเราคิดว่าจะโหดเหมือนในทีวีคือชอบผู้ชายโหดๆแต่พอมาคบกันจริงๆเขากลายเป็นคนที่เรียบร้อยมากอีกทั้งทางด้านเอพสินได้กล่าวว่ามารู้หลังจากแต่งงานแล้วว่าเขาห้าวขนาดนี้และเขาก็เป็นคนบอกกับเราเองว่าไม่อยากเป็นสามีภรรยากันแล้วอยากให้เป็นเพื่อนกันมากกว่าส่วนตัวเราก็ไม่ได้เสียใจแต่กลับมีความสุขที่เห็นเขาเป็นตัวเอง